ียนว่าอย่างนี้นะครับวิถีของกีฬาฟุตบอลหรือวัฏจักรของกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับระหว่างโค้ชนักกีฬาสโมสรหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมีเข้ามีออกแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับถ้าทุกคนเป็นมืออาชีพมีความเป็นมืออาชีพการเข้าการออกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นวิถีของฟุตบอลในโลกนี้ทีมไหนก็เป็นอย่างนี้นะครับเราจากกันด้วยดีผมเชื่อว่าโค้ชแบนเนี่ยมีเหตุผลส่วนตัวของเขาซึ่งเราก็ไม่ทราบและผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ของทีมเมืองทองเนี่ยก็คงมีเหตุผลแล้วก็คงไม่ได้อยากให้โค้ชแบนลาออกแต่เมื่อเป็นเจตนารมณ์ของโค้ชแบนและผมก็ทราบว่าทั้งผู้ใหญ่ของทางเมืองทองกับโค้ชแบนก็ได้คุยกันนะครับผมเชื่อวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสที่โค้ชแบนอาจจะมาร่วมงานกับทีมเมืองทองก็ได้เพราะอย่างที่ผมบอกนะครับนักกีฬาโค้ชสโมสรสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็เข้าๆออกๆนะครับโค้ชทุกคนนักกีฬาทุกคนมีโอกาสเข้าและออกแล้วก็มาเป็นโค้ชอีกก็ได้เพราะว่าในครอบครัวฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะในช่วงที่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดนะครับในช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนายกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชทีมชาติตอนนั้นเนี่ยเรียนตรงๆนะครับผมที่เคยบอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลแล้วก็ไม่รู้จักโค้ชผมเรียนถามคุณวิทยาเราครับคุณว่าใครที่เหมาะสมจะมาทำหน้าที่โค้ชทีมชาติชุดใหญ่คุณวิทยาบอกว่าโค้ชแบนนี่แหละครับคุณทัศวรรณนี่คือคนที่เหมาะสมจะเข้ามาทำหน้าที่นี้แต่ด้วยเหตุเวลานั้นเนี่ยโค้ชแบนก็มีภารกิจผูกพันอยู่กับทีมเมืองทองนะครับและเมื่อทางสมาคมได้ประกาศรับสมัครโค้ชหรือหัวหน้าโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ก็มีโค้ชหลายคนเข้ามาสมัครในครั้งนั้นโค้ชแบนไม่ได้มาสมัครเพราะว่ามีหน้าที่สำคัญอยู่ก็ถือว่าโค้ชแบนเป็นโค้ชในสายตาของสมาคมแล้วก็ในสายตาของนักกีฬาถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากได้โค้ชฝีมือดีๆอย่างเงี้ยมาทำหน้าที่เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีพันธกิจหรือมีสัญญาผูกพันกับโค้ชของเราอยู่ซึ่งถ้าตราบใดที่ผลงานเขายังออกมาดีแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยเราดีขึ้นมันก็ไม่มีเหตุแต่ผมบอกว่าโค้ชแบนเป็นโค้ชที่อยู่ในสายตาคุณวิทยาและอยู่ในสายตาผม